สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรที่รักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องสารป้องกันการจัดแมลงชนิดต่อไปนะครับก็คือตัวที่มีชื่อสามัญที่มีชื่อว่าไดโนทีฟูแรนนะครับไดโนทีฟูแรนเนี่ยเป็นสารตัวหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรใช้กันเยอะพอสมควรเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสารดูดซึมนั่นเองนะครับไปดูกันว่าไดโนทีฟูแรนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มไหนบ้างและมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่เราต้องรู้นะครับก่อนอื่นนะครับขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรท่านใดพอมีกำลังทรัพย์นะครับบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลทั่วไปเช่นมูลที่โรงพยาบาลเด็กมูลที่โรงพยาบาลรามาธิบดีช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลเหล่านี้นะครับท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านมาที่ใต้คลิปที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับกับของโรงพยาบาลโดยตรงได้เลยท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดจันทร์984ดอกจันทร์100สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคครั้งละ100บาทนะครับเพื่อสมทบทุนสร้างตึกผู้สูงอายุของโรงพยาบาลศิริราชทุกเครือข่ายมือถือก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้จากกรมวิชาการเกษตรนะครับหลังจากได้หลายคลิปที่ผมพูดสารกลุ่มต่างๆมาแล้วนะครับก็เดินทางมาถึงของเกี่ยวของไดโนทีฟูแรนนะครับพี่น้องเกษตรกรทราบกันไหมครับว่าไดโนทีฟูแรนเนี่ยมันจัดอยู่ในกลุ่มไหนและเวลาสลับยาเนี่ยเราจะสลับยานอกกลุ่มนี้อย่างไรกันบ้างนะครับที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าสารตัวนี้อยู่ในกลุ่มไหนเราเวลาสลับยาเนี่ยเราจะสลับข้ามกลุ่มได้ถูกจะไม่สลับในกลุ่มนั่นเองนะครับไดโนทีฟูแรนเนี่ยเป็นสารป้องกันจัดศัตรูพืชจัดอยู่ในกลุ่มที่4นะครับโดยสารกลุ่มนี้เวลาเราพ่นไปเนี่ยซึ่งไม่ได้มีแต่ไดโนทีฟูแรนนะครับสารกลุ่มสีเนี่ยมีหลายตัวหนึ่งในนั้นคือไดโนทีฟูแรนสารกลุ่มสีเวลาเราพ่นไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะไปปรับการทำงานของสารอะซิติลโคลินนะครับชนิดนิโคตินิกโดยมันจะไปจับแบบแข่งขันก็คือตัวสารในระบบประสาทของแมลงนั่นเองคือเวลาพ่นลงไปแล้วถูกตัวแมลงเนี่ยมันจะไปทำให้ปรับการทำงานของระบบประสาทของแมลงนั่นเองนะครับส่วนกลไกการออกฤทธิ์นะครับเวลาพ่นไปแล้วเนี่ยสารกลุ่ม4และพวกไดโนทีฟูแรนเนี่ยซึ่งอยู่ในสารกลุ่ม4นี้เนี่ยครับเวลาพ่นไปเนี่ยสารกำจัดแมลงกลุ่มนี้จะออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทคล้ายๆกับพวกสารนิโคตินซึ่งสารพวกนี้จะรู้กันอยู่ว่าอยู่ในอะไรครับอยู่ในยาสูบนั่นเองนะครับซึ่งเวลาเราพ่นยาสูบเนี่ยมันจะมีไปคล้ายๆเขาเรียกอะไรมีผลคล้ายๆกับพวกตัวไดโนทีฟูแรนนะครับมีเวลาพ่นไปมันจะมีผลต่อระบบประสาทนะครับโดยมันจะเรียนแบบการทำงานของสารสื่อประสาทที่มีชื่อว่าอะซิติลโคลินทีนี้เวลามาเรียนแบบเนี่ยฝั่งหนึ่งเป็นสารเคมีพวกไดโนทีฟูแรนฝั่งหนึ่งเป็นอะซิติลโคลินเวลาเราพ่นไปแล้วนะครับมันจะแข่งขันกันจับกับรีเซพเตอร์นะครับกับรีเซพเตอร์ที่ว่า NACHR พวกนี้พอแข่งขันกันจับไปจับมาไอ้พวกตัวสารไดโนทีฟูแรนเนี่ยมันมีความสามารถจับได้มากกว่าจับเข้าจับนานเข้าเนี่ยไอ้ตัวที่จับไว้เนี่ยเขาเรียกว่าบล็อกนะครับสมมติว่าเป็นบล็อกมันเปลี่ยนรูปสารสื่อประสาทอะซิติลโคลินก็จับไม่ได้ทีนี้ทำให้มันมีผลต่อกระแสประสาทเนี่ยมันผิดปกติคือมันมากขึ้นกว่าปกตินะครับนั่นเองคือมันไม่สามารถเป็นไปตามปกติได้มันเกิดการผิดปกติขึ้นทำให้แมลงเนี่ยตายได้ในที่สุดนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยสารพวกกลุ่มสีและไดโนทีฟูแรนเนี่ยพี่น้องสกอร์จะต้องจับนะครับว่าสารป้องกันจากแมลงกลุ่มนี้นะครับและตัวนี้มีพิษสูงมากต่อผึ้งจึงไม่ควรใช้ในช่วงที่พืชกำลังออกดอกและมีผึ้งมาช่วยผสมเกสรย้ำนะครับมีพิษสูงมากต่อผึ้งไม่ควรใช้ในช่วงพืชที่กำลังออกดอกและมีการกระผสมเกสรโดยผึ้งนั่นเองนะครับเรามาเรียนรู้สารไดโนทีฟูแรนนะครับว่ามันคืออะไรแบบเจาะลึกกันนิดหนึ่งนะครับสารไดโนทีฟูแรนเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มใหญ่คือกลุ่ม4และก็อยู่ในกลุ่มย่อยที่มีชื่อว่า 4A โดยกลุ่มนี้เป็นสารเนโอนิโคตินอยด์นะครับโดยการออกฤทธิ์เนี่ยกำจัดแบบถูกตัวตายและกินตายและก็เป็นแบบดูดซึมด้วยนะครับคุณสมบัติของสารไดโนทีฟูแรนเนี่ยเป็นสารกำจัดในชนิดประเภทดูดซึมออกฤทธิ์แบบกินตายถูกตัวตายด้วยเหตุนี้นะครับมันดูดซึมได้ด้วยกินตายถูกตัวตายได้ด้วยมันจึงสามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้หลายชนิดนะครับโดยเฉพาะพวกแมลงปากดูดทั้งหลายเนี่ยพอมันดูดเข้าต้นสารพวกนี้มันจะอยู่ในต้นพืช
ดูดมามันก็ได้รับสารด้วยมันก็จะตายเช่นเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเพี้ยไก่แจ้เพี้ยอ่อนแมลงหวีขาวและอีกมากมายนะครับแล้วมันยังกําจัดแมลงกลุ่มที่ดื้อยากลุ่มดื้อยากลุ่มไหนบ้างกลุ่มไพริทอยด์พวกคาร์บาเมตพวกออร์แกโนฟอสเฟตซึ่งผมได้ทําไปแล้วนะครับกลุ่มนี้ลองย้อนไปดูนะครับว่ามันมีสารตัวไหนบ้างนะครับแล้วมันมีพิษต่ําต่อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อนกต่อปลาอะไรพวกนี้นะครับการออกฤทธิ์ควบคุมกําจัดแมลงเนี่ยได้นานวันสําหรับแมลงศัตรูพืชเนี่ยการพ่นครั้งเดียวเนี่ยสามารถควบคุมแมลงได้นานประมาณ10ถึง14วันย้ํานะครับตัวไดโนทีฟูเรนเนี่ยพ่น1ครั้งสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได้นาน10ถึง14วันถ้าพ่นระยะเวลานี้ไปแล้วก็คือต้องพ่นใหม่นะครับและพี่น้องสิก่อนเคยเห็นโครงสร้างนี้ไหมครับนี่เป็นโครงสร้างของสารไดโนทีฟูเรนประกอบด้วยไนโตรเจนไฮโดรเจนและออกซิเจนมีอยู่ 2-3 ตัวนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าไดโนทีฟูเรนเนี่ยป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดไหนได้บ้างสารไดโนทีฟูเรนนะครับสามารถป้องกันกำจัดแมลงดังต่อไปนี้โดยเน้นนะครับเนื่องจากไดโนทีฟูเรนเนี่ยเป็นสารประเภทดูดซึมจินตายถึงตัวตายโดยเฉพาะการดูดซึมเป็นคุณสมบัติเด่นเพราะนั้นการเน้นเนี่ยจึงเน้นกำจัดแมลงพวกปากดูดนะครับปากดูดอะไรบ้างพวกเพลี้ยต่างๆเช่นเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระจัดและเพลี้ยอื่นๆนะครับแล้วก็สามารถใช้ราดรากก่อนย้ายปลูกเพื่อป้องกันแมลงปากดูดในระยะใกล้ได้ดีคือถ้าเป็นมันสำปะหลังก็นิยมใช้ในบางที่ก็จุ่มต้นพันธุ์ก็มีนะครับแล้วก็เป็นต้นกล้าแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรจุ่มโดยพ่นก่อนที่จะนำไปปลูกเขาเรียกอะไรจุ่มรากมันนะครับก่อนที่จะไปปลูกป้องกันพวกแมลงศัตรูพืชที่ติดมาด้วยก็สรุปนะครับไดโนทีฟูเรนเนี่ยโดยเน้นส่วนใหญ่คุณสมบัติเด่นๆก็คือพวกเพลี้ยต่างๆพวกแมลงปากดูดเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเพลี้ยอ่อนเพลี้ยกระจัดพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างสารไดโนทีฟูเรนที่อยู่ในท้องตลาดนะครับว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าสารไดโนทีฟูเรนท้องตลาดเนี่ยมีหลายบริษัทหลายยี่ห้อนะครับซึ่งพี่น้องสิก่อนจะต้องเลือกเอาเองนะครับว่าถ้าชอบยี่ห้อไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่โดยทั่วไปคุณสมบัติถ้าชื่อสามัญตัวเดียวกันบริษัทเดียวกันมันก็จะออกฤทธิ์คล้ายๆกันนั่นแหละเหมือนกันนะครับมันต่างแค่ว่า1ชื่อการค้าที่บริษัทตั้งมาแล้วก็ชื่อเสียงของบริษัทราคาบางทีมันก็จะต่างกันด้วยนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ของบริษัทอะไรชื่อเทนจูเดนทิเฟน 20% 100กรัมเนี่ยมีอยู่ราคาอยู่ประมาณ224บาทนะครับก็ถือว่าสูงอยู่พอสมควรตัวที่2นะครับตัวนี้ 20% SG เป็นผงนะครับขนาด500กรัมครึ่งกิโลประมาณ518บาทนะครับตัวนี้ก็ประมาณ 20% SG เหมือนกันนะครับแบบเป็นผง520บาทขนาด100กรัมตัวนี้500กรัม518บาทแต่ตัวนี้นะครับ100กรัม520บาทไม่แน่ใจว่าเขาจำหน่ายกันยังไงเนาะบางทีก็เปอร์เซ็นต์เท่ากันอะไรพวกนี้จำนวนกรัมเท่ากันก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะครับบางทีก็อาจจะเป็นบริษัทเป็นอะไรด้วยพวกนี้ที่เขาเติมมาก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับสารไดโนทีฟูเรนอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆเนาะพี่น้องสิกรท่านไหนจะเลือกซื้อก็ผมเคยทำคลิปไปแล้วกันเลือกซื้อสารเคมีพวกนี้นะครับก็โดยชื่อสามัญสารเปอร์เซ็นต์สารอะไรพวกนี้นะครับถ้ามันใกล้เคียงกันหรือเท่ากันเนี่ยก็เอาตัวที่ราคาต่ำกว่าน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยสารพวกนี้มันขึ้นทะเบียนมาจากกรมวิชาการเกษตรอยู่แล้วนะครับเราจะส่วนใหญ่เราจะเชื่อว่าบริษัทใหญ่เนี่ยราคาแพงมันจะดีจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเวลาพิจารณาพวกสารเคมีเนี่ยเราก็มีหลักพิจารณาดูชื่อสามัญดูเปอร์เซ็นต์สารอะไรพวกเนี้ยก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องข้อควรระวังแล้วก็ทางการผสมสารเคมีนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องสารเคมีไปแล้วนะครับกลุ่มต่างๆไปแล้วเนี่ยเราก็ควรรู้ข้อควรระวังนะครับพี่น้องสิก่อนต้องเข้าใจนะครับว่าสารเคมีทุกชนิดที่เราพ่นไปเนี่ยมันเป็นพิษนะครับไม่ว่าต่อแมลงเองและต่อพี่น้องสิก่อนเองทางผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเวลาเราจะพ่นอะไรเนี่ยนะครับใส่ชุดอะไรให้มิดชิดให้เรียบร้อยดูทิศทางลมอุปกรณ์ต่างๆเช็คให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวพี่น้องเกษตรกรเองนะครับแล้วก็ดูได้ว่าสารที่เราผสมพ่นพวกนี้นะมันหมดอายุหรือยังนะครับหรือว่ามันใกล้จะหมดแล้วอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเผื่อเราพ่นเวลามันหมดอายุเนี่ยประสิทธิภาพมันจะลดลงแล้วก็บางทีมันลดลงมากก็ไม่มีประโยชน์เลยก็มี
นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับปัจจุบันนี้คนบ้านเราเนี่ยเป็นมะเร็งเบาหวานความดันเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเป็นสาเหตุประกอบมาจากสารเคมีหลังๆก็เป็นส่วนใหญ่กันแล้วล่ะนะครับตามที่พี่นักศึกษาหาดูข้อมูลอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับวันนั้นการผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยสารเคมีลดได้ลดเลิกได้เลิกก็จะเป็นการดีนะครับทีนี้ผมอยากนำข้อมูลตัวนี้มาให้พี่นักศึกษาดูนะครับเรื่อง5ประเทศที่มีการพบสารเคมีเกษตรตกค้างในผักผลไม้ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปมากที่สุดย้ำนะครับมากที่สุดจำนวนนี้จะมีอะไรครับด้านซ้ายเนี่ย0 20 40 60เป็นจำนวนครั้งที่สหภาพยุโรปเขาตรวจเจอนะครับส่วนปีเป็นแท่งๆเนี่ยเขาเป็นปี50 51 52 53นะครับแล้วก็ตรวจนับเลขจากการแจ้งนับเตือนระบบ RSFF วันที่6กุมภาพันธ์2564นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นยังไงน่าตกใจไหมนะครับเดี๋ยวเราข้อมูลมาดูข้อมูลกันต่อเลยนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นจำนวนครั้งนะครับเห็นไหมครับที่ผมลงไว้เนี่ยด้านขวาเนี่ยเป็นปีพ.ศ.เห็นไหมฮะดูนะครับตัวปีพ.ศ.เนี่ยก็จะเป็นแท่งๆเรียงกันไว้นี่ครับเริ่มจากปี50นะครับแท่งนี้ไทย10ครั้งที่ตรวจพบเจอตุรกี25อินเดีย2อียิปต์10แล้วก็โดมินิกัน4นะครับเห็นว่าจะมีไทยกับตุรกีเยอะกว่าไทยเห็นไหมตุรกี25ไทย10ในปี50ทีนี้มาถึงปี51ไทย26ตุรกี41อินเดีย8นะครับอียิปต์6ลดลงนะครับโดมินิกัน4เท่าเดิมจะเห็นว่าไทยเพิ่มขึ้นตุรกีเพิ่มขึ้นมากกว่าไทยนะครับต่อมานะครับปีไหนครับปี52สีเขียวนะไทย18ลดลงนะครับตุรกี29ก็ลดลงเหมือนกันอินเดีย10เพิ่มขึ้น2อียิปต์13เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7โดมินิกันเนี่ย0น่าจะไม่ได้ส่งออกไปนะครับปี52เนี่ยไทยกับตุรกีเนี่ยก็ยังเป็นแชมป์เหมือนเดิมนะครับตุรกีเบอร์1ไทยเบอร์2พอมาปีเนี่ยปีสุดท้ายปี53นะครับสีแดงนะไทย55ที่ตรวจเจอตุรกี50อินเดีย25อียิปต์18โดมินิกัน12เห็นไหมฮะเราก็จะเห็นว่าเด่นๆคือไทยเนี่ย55ในปี53ตุรกี50อินเดียเนี่ยน้อย25นะครับแล้วก็อียิปต์น้อยกว่า18โดมินิกันยิ่งน้อย12ตารางตัวนี้อาจจะเป็นไปได้ว่า1ไทยกับตุรกีส่งออกมากกว่าอินเดียอียิปต์โดมินิกันนะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยมันมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นแต่ประเด็นปัญหาคงไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นปัญหาได้อยู่ตรงว่าทำไมมันเพิ่มขึ้นจังครับมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับตามที่ผมได้กล่าวมาหลายๆคลิปหนึ่งในนั้นคือการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวนะครับการหยุดยาก่อนการเก็บเกี่ยวเช่นพี่นรศกรบอกว่าไปตรวจแล้วผมทำตามฉลากบอกว่าหยุดยาก่อน15วันอย่างเงี้ยนะครับแต่พี่น้องก่อนอย่าลืมนะครับตามที่ผมกล่าวมาคือมันมีปัจจัยหลายอย่าง 3-4 อย่างที่ผมกล่าวมาคือความแข็งแรงของพืชนะครับการขายน้ำดีไหมความสมบูรณ์ของต้นพืชอากาศดีไหมการขายน้ำดีไหมน้ำมันมีไหมเพียงพอไหมที่จะให้มันขับพี่น้องก่อนอย่าลืมนะครับสารเคมีไม่ใช่ของที่พืชกินแต่มันจึงแปลกปลอมที่มันต้องขับและปัจจัยที่จะทำให้มันขับออกได้เนี่ย 3-4 ปัจจัยนั้นแต่พอมาดูสวนเกษตรกรบ้านเราเนี่ยถ้ามันตกค้างเนี่ยแสดงว่าการขับออกมันออกไม่หมดถ้ามันออกไม่หมดนั่นแสดงว่าอะไรครับปัจจัย 3-4 อย่างที่กล่าวมาเนี่ยมันไม่ครบพอมันไม่ครบมันจำเป็นมันก็ต้องตกค้างเวลาเก็บผลผลิตเห็นไหมฮะเพราะนั้นเวลาเขาตรวจมันถึงเจอเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับตรวจเจอเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าส่งออกมากขึ้นก็ตรวจเจอมากขึ้นก็เปลี่ยนไปได้หรือมันตกค้างอันนี้เป็นส่งออกต่างประเทศที่เขาตรวจนะครับไทย55เห็นไหมฮะแต่อย่างที่พูดถัดมาก็คือถ้าในประเทศเราเนี่ยขายในประเทศเราที่ไม่มีการตรวจมันจะมากกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นสิ่งที่น่าคิดอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าหลายๆงานวิจัยหลังๆเนี่ยบอกว่าสารเคมีเป็นปัจจัยนะครับที่ทำให้เกิดพวกมะเร็งเบาหวานความดันแน่นอนนะครับซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็สันนิษฐานได้ว่าหนึ่งสาเหตุนั้นก็เป็นมาจากสาเหตุที่ผมกล่าวมาคือหยุดยาแล้วมันออกไม่หมดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นที่ฝากไว้กับพี่น้องสิกรนะครับว่าพี่น้องสิกรเนี่ยที่เขาต้องการขายอะไรพวกนี้ก็เข้าใจกันนะครับว่า
คนซื้อเองเนี่ยก็ต้องเข้าใจผู้ผลิตด้วยนะครับเช่นว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยใส่ใจการผลิตเนี่ยดีเขาก็ต้องมาขายในราคาแพงเห็นไหมฮะเพื่อจะได้ทันเวลาอะไรที่เขาใช้ไปผู้บริโภคเองก็ต้องเข้าใจก็ต้องยอมซื้อในราคาที่ผู้ผลิตเองก็อยู่ได้ผู้บริโภคก็อยู่ได้ไม่ใช่ว่าอุ้ยทำไมแพงจังแต่ไอ้ที่ถูกๆเนี่ยเขาก็ผลิตมาแบบตามที่เราเห็นนี่แหละครับบางทีก็กลัวไม่ทันราคาก็เอาออกมาก็มีนะครับเพราะนั้นทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคเองเนี่ยควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับผู้บริโภคเองก็อย่าไปต่อรองอะไรกับเขามากนักในพืชที่แบบเช่นเขาผลิตอินทรีย์เขาทำแบบประณีตอะไรพวกนี้เพราะว่าเขาทำยากนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมือเองเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ามันยากขนาดไหนเนาะนะครับเพราะนั้นก็ทั้งผู้ผลิตเองและผู้บริโภคเนี่ยก็ควรใส่ใจซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะครับเราจะมาพูดเรื่องผังผสมสารเคมีกันนะครับซึ่งผมก็พูดไปแล้วล่ะในคลิปหลักๆเนี่ยผมเคยทำเรื่องผังผสมสารเคมีไว้แต่วันนี้จะมาเพิ่มเติมให้เผื่อพี่น้องสิบก่อนจะลืมนะครับพี่น้องสิบก่อนจำกันได้ไหมครับตัวนี้เขาเรียกว่าผังการผสมสารป้องกันศัตรูพืชบางชนิดไม่ได้ครบทุกตัวนะครับพี่น้องสิบก่อนดูตรงนี้นะครับที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยนะครับเข้าหมายถึงว่าอะไรครับผสมกันได้สีน้ำเงินผสมกันได้แต่ต้องระมัดระวังสีเขียวผสมกันได้จนกว่าจะได้รับคำรับรองจากผู้ผลิตคือต้องถามบริษัทเขาก่อนผสมกันได้ไหมนะครับสีม่วงดูรายละเอียดด้านหลังมันจะมีอยู่นะครับสีเหลืองไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันสีแดงผสมกันไม่ได้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องดูนะครับเป็นสีเพราะมันจะเกี่ยวกับตารางพวกนี้นะครับตารางพวกนี้ดูตรงนี้นะครับเมื่อเราทราบสีแล้วมาดูตารางด้านนี้ตรงนี้เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงนะครับขั้นกลางกับตรงนี้ไอ้สีเทาเนี่ยตัวนี้เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชนะครับทีนี้เวลาเราดูยังไงยกตัวอย่างสารตัวแรกอะมิทราตตัวนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ตารางออกมาเลยเป็นลูกศรตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าอะมิทราตผสมกับอะไรได้บ้างเราก็ไล่ลูกศรลงมาแล้วก็มาด้านซ้ายเนี่ยเห็นไหมถ้ามันบรรจบกันตรงไหนถ้าสมมติว่าช่องเนี้ยก็แสดงว่าอะมิทราตเนี่ยผสมได้กับเบต้าไซโฟทรินแล้วก็ไซโฟทรินถ้ามันตรงกับช่องนี้เห็นไหมมันตรงตัดกันตรงช่องนี้ก็แสดงว่าผสมกับอะไรครับอะมิทราผสมกับคาร์บอริลนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะไล่มาตรงนี้เห็นไหมครับตัวคาร์บอริลกับตัวอะมิทราอันนี้ไม่ยากเนาะทีนี้ผสมอย่าผสมกันจนกว่าจะได้รับคำรองผู้ผลิตคือสีเขียวก็ไล่ลงมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กับตัวไหนครับไล่ลงมาเนี่ยเห็นไหมมันแตกกันตรงนี้ก็เป็นอะมิทราตกับคอฟูอะซูรอนไดฟูออโรรอนฟูเฟนนอกซูรอนไตฟูมูรอนพวกที่อย่าผสมกันจนกว่าจะถามผู้ผลิตต่อมาอะไรครับสีไหนสีม่วงมีไหมก็ไล่ลงมาสีม่วงมีตรงนี้นะครับไล่มาด้านข้างเห็นไหมครับสีม่วงคืออะไรครับดูรายละเอียดด้านหลังข้อที่13ตรงนี้นะครับจะมีด้านหลังอยู่ต้องดูรายละเอียดด้านหลังก่อนผสมคือพวกไทเดโอคาร์บถ้าผสมกับอะมิทราตต้องดูด้านหลังผสมกันได้ไหมนะครับต่อมานะครับสีไหนครับสีเหลืองอะมิทราตมีไหมอะมิทราตไม่มีสีเหลืองถ้าไม่มีสีเหลืองจะยกตัวอย่างตัวไหนขออนุญาตนิดหนึ่งตัวนี้แล้วกันตัวคาร์บอริลเห็นง่ายหน่อยคาร์บอริลตัวนี้นะไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันคือตัวไหนครับลากคาร์บอริลลงมาช่องนี้มาเจอสีเหลืองแล้วก็ลากออกไปทางด้านขวาเห็นไหมเนี่ยมันตัดกันตรงช่องเหลืองตรงนี้ด้านขวาคืออะไรครับมีไดอะซินอนเมทิดาไทออนเพราะนั้นคาร์บอริลเนี่ยไม่มีความจำเป็นต้องผสมกันกับไดอะซินอนและเมทิดาไทออนนะครับซึ่งมันเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับต่อมาสีแดงคือผสมกันไม่ได้ขอยกตัวอย่างตัวไหนเอาอะมิทราได้กันอะมิทราตเราก็ไล่ลงมาตรงไหนถูกช่องสีแดงไล่ลงมาตรงนี้นะครับเจอแล้วช่องสีแดงตรงนี้เราก็ลากมาทางด้านขวาเห็นไหมช่องด้านขวาอะมิทราตผสมกับอะไรไม่ได้เจอแล้วก็คือตัวนี้ไงขออภัยนะครับตัวโบโดมิกเซอร์ตัวนี้นะครับโบโดมิกเซอร์ขออภัยนะครับชื่อว่าโบโดมิกเซอร์นะครับตัวนี้นะโบโดมิกเซอร์ผสมไม่ได้กับอะมิทราตเพราะมันเป็นสีแดงนั่นเองนะครับอันนี้คือการไล่ตารางได้อย่างนี้นะไม่ยากนะครับ
ตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งผสมไม่ได้เช่นใช้เยอะพิตูเรียมออยฮะตัวนี้ผสมไม่ได้กับอะไรครับตารางเนี่ยเลยผสมไม่ได้กับไทดีโอคาร์บนะครับนอกนั้นก็ผสมได้นะครับแล้วก็ตัวไหนที่ผสมไม่ได้รู้สึกว่าตัวโบรเดมิกเจอร์ไหมฮะสารป้องกันจัดเชื้อราพวกนี้จะผสมไม่ได้หลายตัวเลยแดงพืชเลยตรงนี้เห็นไหมยาวเลยผสมไม่ได้ตัวไหนบ้างโบรเดมิกเจอร์ผสมไม่ได้กับคาร์เบนดาซิมแมนโคเซปอะไรครับแคปเทนเบนโดมิลอะไรครับตัวโพพิโนฟอสเป็นสารกำจัดแมลงห้ามผสมกับโบรเดมิกเจอร์โพรพาไกด์ก็ใช้ไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับที่พาวิดีดูสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชและการผสมนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสารไดโนทีฟูแรนซึ่งเป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดโดดซึมกินตายถูกตัวตายเก่งพวกเพลี้ยต่างๆเพี้ยไผ่เพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนเพี้ยจักจั่นพวกนี้จะเก่งนะครับแต่อันนี้ทั้งนั้นต้องบอกไว้ก่อนนะครับเก่งไม่ใช่ว่าพ่น4-5ครั้งได้ประมาณ 2-3 ครั้งนะครับก็ให้เปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นซึ่งไม่ใช่อยู่ในกลุ่มที่4นี้นะครับเปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นเลยถามว่าเปลี่ยนทำไมป้องกันการดื้อยาของพวกแมลงศัตรูพืชนั่นเองนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรไม่มากก็น้อยอาจผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยหลักการที่สำคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ำก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกข์ผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่ามีตัณหาที่จะไปล่ามันเข้าหลวงปู่ดูลย์ตุโลวัดบุตรพารามจังหวัดสุรินทร์ไม่ถอยไม่สู้ไม่อยู่ไม่หนีนั่นแหละสติสัมปชัญญะที่เป็นองค์มรรคจริงๆท่านเขมานันทะเมื่อจำสภาพความรู้ตัวได้แล้วเมื่อเจออารมณ์มันจะไม่เอาอารมณ์ไม่ใช่ว่าเรามีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ในการละกิเลสที่จริงมันไม่เอาเองมันเลือกตัวมันเลือกถนอมตัวมันไว้ท่านเขมานันทะสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องเสกก่อนทุกท่านอยู่ดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ